อ่านะครับมาดูโจทย์ของเรื่อง Zero Force Member กันบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ตัวอย่างที่ 6.4 นะครับในโจทย์นี้เขาบอกว่า ให้เราใช้วิธี Joint Method นะครับเพื่อที่จะคำนวณหาค่าของ Member ของทัชตัวนี้ที่ตัวไหนเป็น Zero Force Member นะครับโดยเขาสมมุติว่า ทุกเฟรมจอยทุกจอยเนี่ยเป็นลักษณะของผิวนะครับเราก็สามารถมาคำนวณกันได้เลยนะครับในขั้นแรกเราดูในรูปภาพนี้ก่อนนะครับพอเราดูปุ๊บรูปภาพนี้ถ้าคนที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับเคยทำมาเยอะก็จะเห็น Zero Force Member ขึ้นมาทันทีนะครับจำได้ไหมครับ Zero Force Member มันต้องมีอะไรบ้างลักษณะนะครับก็คือมีเมมเบอร์3เมมเบอร์นะครับมีเมมเบอร์3เมมเบอร์นะครับโดยมีเมมเบอร์ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันอีกเมมเบอร์นึงเข้ามาจอยนะครับจะตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็ช่างนะครับก็เห็นได้เลยว่าจุด G เนี่ยนะครับจุด G เนี่ยมีเมมเบอร์อยู่3เมมเบอร์ด้วยกัน1 2และ3นะครับที่เข้ามากระทำที่จุดนี้นะครับเราก็ดึงจุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณก่อนนะครับเอาจุดนี้มาคำนวณก่อนดึงออกมาเราก็จะเขียนใหม่ได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็มาคำนวณนะครับโดยใช้จอยเมทต่อนะครับจอยเมทต่อที่จอยที่จอยคำนวณที่จอยนะครับจอยอะไรครับจอย G นะครับโดยคำนวณจากสมการซิกมา Fy นะครับจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้ซิกมา Fy ให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกนะครับซิกมา Fy นะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับเขียนได้มีอะไรบ้างในแนวแกน Fy ก็มี F F อะไรครับ GC นะครับมีอะไรอีกไม่มีแล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่า FGC มันเท่ากับ0ก็หลังจากนั้นนะครับก็มาดูเมมเบอร์ถัดไปนะครับเมมเบอร์ที่จุดจอย G เรารู้แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Zero Force Member นะครับตัวต่อไปมีตัวไหนอีกนะครับมีตัวไหนอีกเราก็มาดูผมเห็นที่จุด D นะครับจุด D ตัวนี้นะครับก็มีเมมเบอร์อยู่1 2มีอยู่3ตัวนะครับจริงๆมองเห็นปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่าเมมเบอร์นี้นะครับเป็น Zero Force Member แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้วิ่งมาตัวนี้เข้าไปจอยเข้าไปแต่ว่าโจทย์เขาให้เราคํานวณนะครับเราก็ต้องเอาจุด D เนี่ยดึงออกมานะครับเอาจุด D ดึงออกมาเขียนเป็นวิธีการของจอยเมทต่อแบบนี้นะครับเราก็คำนวณได้ใหม่นะครับเขียนได้ใหม่นะครับบอกว่าที่จอยนะครับจอยที่จอยดีนะครับที่จอยดีตัวนี้ตามแกน x นะครับตามแกน x เราก็ทิศทาง x มันทางนะครับให้ทางนี้เป็นบวกซิกมา fx นะครับซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fx เท
ท่ากับ0นะครับมีอะไรบ้างอยู่ในแกน x นะครับก็มี f fb f นะครับ fdf นะครับเท่ากับ0นะครับไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เรามาดูกันต่อนะครับพอ fd f เท่ากับ0แสดงว่า member นี้ก็เป็น zero force member จริงๆก็มาดูที่จุด f ต่อนะครับจุด f เนี่ยเราก็จะพบว่านะครับมันก็จะมี3 member เหมือนกันเหลือ3 member แล้วนะครับเพราะว่าอีก member นึงเนี่ยกลายเป็น0ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็ดึงออกมานะครับเอาดึงจุด F ออกมาทั้งหมดนะครับก็เขียน free body เพื่อที่จะใช้วิธีการของ Joint Method แบบนี้นะครับเราก็จะเขียนได้ใหม่นะครับเขียนได้ใหม่จะเขียนได้ใหม่ว่านะครับจอย F นะครับจอย F นี่นะครับจอย F เนี่ยมีให้ซิกมานะครับให้ทิศทางขึ้นของซิกมา FY นะครับเท่ากับ0นะครับโดยที่นะครับก็มีอะไรครับมี f c f f c cos theta นะครับใช่ไหมเท่ากับ0นะครับ0ตัวนี้เราไม่ต้องเอามาคิดหรอกนะครับแต่เข้ายังไงก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น f f f c ของเราจะเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ zero force member ใหม่ตัวนึงนะครับก็คือ ffc นะครับก็คือตัวที่เป็นFFC นะครับหน้าไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็น zero force member มาดูอีกนะครับตัวไหนที่เป็นในแนวตรงบ้างมีตัวนี้นะครับตัวนี้แต่เวลาเราดูตัวนี้เนี่ยเราอย่าลืมอย่างนึงนะครับว่าตัวที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันมีแรงดันลงมาตรงนี้ก็จะทำส่งผลให้ตัวนี้เกิดเมมเบอร์ชิ้น BH เนี่ยก็จะเกิดแรงกระทำเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เมมเบอร์เปล่าๆแล้วนะครับมันจะมีแรงกระทำเช่นกันนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาที่เมมเบอร์ชุดนี้ก่อนนะครับเมมเบอร์ชุดสีเขียวนี้ก่อน1 2 3เช่นกันนะครับ3เช่นเดียวกันแต่ว่าเมมเบอร์ชุดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซีโรฟอสเมมเบอร์แน่นอนเพราะว่ามันมี2กิโลนิวตันกระทำอยู่นะครับแต่เราอยากต้องรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมีแรงกระทำไหมนะครับทำออกมามีแรงกระทำไหมเราก็ต้องจับชุดนี้นะครับชุดที่จอยบีกลับมาคิดนะครับเราก็เขียน free body ได้แบบนี้นะครับที่จุด G ที่จุด B นะครับที่จุด B ที่จุด B จอยอะไรครับจอย Bอ้าวและดีนะครับ
เราให้แกน x คือตัวนี้นะครับแกน y คือตัวนี้นะครับเราตั้งสมมติขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับว่าถ้าซิกมานะครับตอนนี้เราคิดที่จุด b นะครับซิกมา fx นะครับซึ่งทิศทางของ x คือด้านนี้นะครับให้ด้านนี้เป็นบวกซิกมา fx ครับซิกมา fx เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0มีอะไรบ้างครับใน fx มีอะไรบ้างตัวแรกก็คืออะไรครับ2กิโลนิวตันนะครับ2กิโลนิวตันมีค่าเป็นบวกแล้วก็อะไรครับลบด้วยอะไรครับ f b h นะครับลบด้วย f b h เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น f b h นะครับเท่ากับอะไรครับ2กิโลนิวตันนะครับแบบนี้นะครับเป็น BS เท่ากับ2กิโลนิวตันแถมมีค่าเป็นอะไรครับอัดเข้าไปที่จอยนะครับอัดเข้าไปที่จอยแบบนี้นะครับทิศทางอัดเข้าไปที่จอยแบบนี้วิ่งอัดเข้าไปที่จอยแสดงว่ามีค่าเป็น compression นะครับเป็น compression เห็นไหมครับนี่คือค่าของFBH นะครับ FBH แสดงว่าจุดนี้เป็นไงครับเป็น zero force ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ zero force VH ไม่ใช่ zero force เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะไม่ใช่ zero force ทั้งหมดนะครับพอตัวนี้นะครับไม่ใช่ zero force เราก็ต้องมาดูว่าตัวนี้เป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามองเห็นเลยว่ามันไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราคำนวณได้นะครับคำนวณได้ก็เอาจุด h เนี่ยมาพิจารณานะครับเขียนได้ไหมนะครับนี้นะครับเขียนได้ไหมเป็นอย่างนี้นะครับให้ทิศทางขึ้นบนนะครับเป็นบวกนะครับซิกมานะครับ f นะครับ y นะครับเท่ากับ0นะก็มีอะไรบ้างครับมี2ถ้าเราทราบมุมนี้สมมติว่าเราทราบมุมนี้นะครับจริงๆเราสามารถคำนวณได้นะซิกมา f y ก็จะมีอะไรครับตัวแรกก็คือลบ2อะไรครับcos เซต้านะครับลบ2 cos เซต้าแล้วก็ถ้าเราทราบมุมนี้ด้วยอ่ะทราบมุมนี้เท่ากับอัลฟาบวกด้วยนะครับบวกด้วยอะไรครับ f h c อะไรครับcos อัลฟาเท่ากับ0นะครับ cos อัลฟาเท่ากับ0ยังไงก็ตามนะครับเวลาเราได้คำตอบมันก็คือ f นะครับ sc นะครับเราย้ายสมการเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับนะครับย้ายชุดนี้ไป2 cos เนี่ยย้าย2 cos ไปด้านนี้ก็กลายเป็นอะไรครับจากลบก็กลายเป็นบวก2 cos เซต้านะครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย cos อัลฟายังไงมันก็ต้องมีค่าเพราะฉะนั้นให้ตัว FST เนี่ยไม่เป็น zero force member แน่นอนนะครับก็จบกระบวนการข้อนี้นะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่านะครับZero Force Member มีชิ้นไหนบ้างก็ชิ้นสีแดงนะครับที่เราไฮไลท์นะครับก็มี GC FC FD นั่นเองนะครับก็เสร็จข้อ